ลับมาสู่การแนะนำอุปกรณ์ของร.3นะคะซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหม้อต้มน้ำนะคะซึ่งเราจะต้องมีท่อเพื่อลดแรงดันในหม้อนะคะโดยการให้มีไอออกไปที่ท่อสูงๆนี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องการใช้เราไม่ได้ต้องการน้ำเดือดแต่เราต้องการไอของน้ำเดือดซึ่งจะไหลผ่านท่อมานะคะสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าอินพออินเสร็จไอน้ำตัวนี้ก็จะเริ่มให้ความร้อนกับท่อตันของทองแดงนะคะทำให้อุณหภูมินะตำแหน่งที่1ที่2ที่3และที่4นะคะอุณหภูมิทั้งหมดเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะจนถึงตำแหน่งที่เรียกว่า steady state คุณถึงจะเอาอุณหภูมิพวกนี้ไปใช้ได้นะคะฉะนั้นตอนแรกที่เด็กเริ่มจับเวลาอุณหภูมิมันอาจจะยังไม่ขึ้นสมมุติว่าณขณะนี้ที่อาจารย์เริ่มแนะนำเด็กๆนะคะอุณหภูมิเริ่มขึ้นถึงตำแหน่งที่เรียกว่า steady state แล้วสมมุติที่1ตอนนี้วัดได้ 71.5 ที่2 52.7 ที่3คือตำแหน่งน้ำออกซึ่งอุณหภูมิควรจะมีค่าสูงกว่าที่4เพราะที่4คือตำแหน่งที่ไหลมาจากน้ำก๊อกหรืออุณหภูมิปกติที่อุณหภูมิห้องเนาะฉะนั้นตอนนี้นะคะที่4จะอุณหภูมิที่ 28.3 ส่วนที่3คือ 30.1 ดังนั้นตอนนี้อุณหภูมิที่1ถึงที่4มีค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า steady state และที่1มากกว่าที่2ที่2มากกว่าที่3ที่3มากกว่าที่4เราก็จะเอาอุณหภูมิพวกนี้มาใช้ซึ่งตอนที่1 นะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนวณหรือคือเราจะต้องคำนวณที่เรียกว่า temperature gradient คือณ steady state ที่1กับที่2ที่1กับที่2มีผลต่างเท่าไหร่หารด้วยตำแหน่ง L L คืออะไรคะระยะห่างระหว่างที่คุณตั้งเทอร์โมมิเตอร์ของที่1กับที่2ห่างกันกี่เซนติเมตรคุณก็จะทำคำนวณค่า temperature gradient ได้นะคะก็คือที่2ลบที่1หารด้วย L เนาะหลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มตวงน้ำเพื่อทำในตอนที่2ต่อไปนะคะเพื่อคำนวณค่า dQ by dT ก็คือคำนวณค่า heat current นะคะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มตวงน้ำณตำแหน่งที่ T3 หรือน้ำออกคุณจะต้องนำ beaker เปล่าไปชั่งน้ำหนักก่อนเพื่อรู้ว่า beaker เปล่ามีมวลเท่าไหร่ซึ่ง beaker เราให้ไป2อันเนื่องจากว่าบางทีถ้าคุณทำหนักไปแล้วจนถึง120วินาทีในการที่ต้องจับเวลามวลน้ำมันอาจจะเกินบิ๊กเกอร์1อันเราก็จะให้บิ๊กเกอร์ไป2อันนะคะเผื่อน้ำล้นเนาะพอชั่งเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็จะเอาบิ๊กเกอร์นะคะมาวางณตำแหน่งที่ T3 น้ำไหลออกแล้วก่อนที่คุณจะเอาบิ๊กเกอร์มาวางคุณจะต้องเตรียมนาฬิกาจับเวลาให้เรียบร้อยพอคุณเอาบิ๊กเกอร์วางปุ๊บคุณจะต้องจับเวลาทันทีแล้วก็เวลาครั้งที่1ที่เขาให้จับคือ30วิฉะนั้นคุณจะต้องตวงน้ำในช่วงเวลาของ30วิสมมุติว่าตอนนี้เราได้มวลน้ำตามที่เวลาที่เราต้องการละคุณก็เอาบีกเกอร์ที่มีน้ำไปวางบนตาช่างคุณก็ดูว่ามวลน้ำมีค่าเท่าไหร่อย่าลืมลบบีกเกอร์เปล่าออกนะคะคุณก็จะได้มวลน้ำณช่วงเวลาที่เป็น30วินาทีพอได้เสร็จเด็กๆก็บันทึกค่าไปว่ามวลน้ำที่ใช้เวลาในการเก็บทั้งหมด30วิมีค่าเป็นกี่กรัมบันทึกในตารางต่อไปคุณต้องเทน้ำทิ้งให้หมดนะคะห้ามเก็บน้ำไว้เททิ้งให้หมดแล้วคุณเริ่มสตาร์ทนาฬิกาจับเวลาใหม่ทั้งหมดนะคะโดยการที่เอาบิ๊กเกอร์เปล่ามาวางณตำแหน่ง T3 และเริ่มจับใหม่ตั้งแต่วินาทีที่1จนถึงวินาทีที่45จับไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นคอมมอนเซนส์ของเราต้องรู้เลยว่าอ๋อน้ำที่45วิต้องมีมวลน้ำมากกว่า30วินะพอได้45วิเสร็จปุ๊บเราก็เอาบิ๊กเกอร์ออกแล้วมาวางที่ตาช่างวางที่ตาช่างเราก็ดูว่าตอนนี้มวลน้ำมีทั้งหมดกี่กรัมลบบิ๊กเกอร์เปล่าออกบันทึกค่ามวลน้ำอันนี้ไว้ทำไปเรื่อยๆจนถึงทีที่มีค่าเท่ากับ120วินาทีคุณก็จะได้มวลน้ำทั้งหมดตั้งแต่30วิสุดท้ายจนถึง120วิก็คือข้อมูลจะมีทั้งหมด7ค่านะคะพอเด็กๆได้ตารางของข้อมูลเสร็จแล้วนำมาพลอตกราฟเพื่อหาเดลต้า M by เดลต้า T เพราะคุณจะต้องคำนวณค่าสโลปนะคะเพื่อเอามาคำนวณ heat current ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องใช้ต่อไปคือค่าของ T3 กับ T4 T3 คุณอ่านออกมาเลยว่าตอนนี้T3 มีค่าเท่าไหร่ T4 มีค่าเท่าไหร่แล้วคุณดูว่าอุณหภูมิ T3 มีค่าความจุความร้อนจำเพาะณอุณหภูมิ T3 เท่าไหร่คุณไปดูที่ตารางนะคะแล้วก็เอาค่ามาบันทึกไว้
ต่อมาดูที่อุณหภูมิ TC สมมุติตัวนี้คือ 28.3 คุณก็ไปดูตารางค่า C ของน้ำที่อุณหภูมิ 28.3 ได้เท่าไหร่เอา C ของ2ตัวนี้มาบวกกันหาร2คุณจะได้ C เฉลี่ยของน้ำที่คุณจะใช้ในการคำนวณในฮีทค่าฮีทเคอร์เรนต์นะคะพอคุณคำนวณได้เสร็จปุ๊บตอนนี้คุณได้ temperature gradient ออกมาคุณทราบเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่หน้าตัดของแท่งทองแดงคุณทราบ delta Q by delta T ฉะนั้นคุณก็จะเอามาแทนในสมการหลักเพื่อคำนวณหาสภาพการนำความร้อนของแท่งทองแดงได้ซึ่งพอคุณคำนวณเสร็จแล้วค่าของคุณก็จะเอามาเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีคือ 0.094 กิโลแคลอรี่ per meter per second per องศาเซลเซียสนะคะแล้วเด็กๆก็คำนวณค่าเออร์เรอร์ออกมาว่าเออร์เรอร์มีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์การทดลองนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ